จะมีเป็ดตะไคร้ตวงเนี่ยจ้านี่ครับผมหูหูย่อยหูเลื่อมเลื่อมเลยพี่น้องมันตัวประมาณกะตันมากเลยครับตาวตันมากครับรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอยู่บ้านเราไม่ขึ้นเข้ากันลงเล่ครับและตอนนี้เราเดินทางมาอยู่วันที่บ้านตระเมืองลับแลแห่งเถือกเขาบรรทัดครับรอยต่อซ้ำจังหวัดตรังพัทลุงและสตูลซึ่งในนี้ครับชื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าไปสำรวจสระน้ำลึกลับแห่งหนึ่งครับนั่นก็คือสระมรณะหรือเฉยหนึ่งก็คือสระนิลการครับซึ่งเฉยนี้เราได้คัดเลือกมาจากแฟนรายการท่านหนึ่งครับที่มีชื่อเฟซบุ๊กว่าลิขิตดำทิพย์ถึงสระน้ำแห่งนี้ครับพรานใหญ่หรือพรานนกของเราได้ไปคนพบมาเมื่อก่อนหน้านี้ครับนี่แหละครับคือภารกิจที่สำคัญและถือว่าเป็นภารกิจที่ยากอยู่มากพอสมควรครับรวมเป็นกำลังใจรวมประชนไพ่และรวมลุ้นไปกับพวกเราครับอยู่บ้านเราไม่กินข้าวกระลงเล่ลุยกันเลยแน่นอนครับพลานนำทางของเราไม่ใช่ใกล้อื่นไกลเดี๋ยวไหนครับเขาคือคนที่ได้ข้าวไปก่อนพบซามอนะหรือว่าซานิลการครับเขาคนนั้นก็คือพรานนกผู้ไพ่ครับพรานใหญ่แห่งเถือกเขาบรรทัดสวัสดีครับพี่นักสวัสดีครับผมซึ่งโปรแกรมของเราเนี่ยนี่มีโปรแกรมวันพื้นบ้างครับภารกิจเราจะไปส่องถึงวันนี้ต้องคืนกันต้องไปครับไปนอนนู่นส่องคืนใช่ไหมครับครับเราจะไปสำรวจบริเวณบึงใช่ไหมครับครับอะไรเยอะไปเลยซึ่งระยะเวลาประมาณระยะเวลาพุ่งทีว่าสามเดือนโมงเนี่ยสามเดือนโมงสามเดือนโมงครับจากสิบนี้นะจากสิบนี้นะไม่ต้องไปครับโอเคครับรวมเดินทางไปกับพวกเราครับท่านผู้ชมข้าไปสำรวจสระมรณะหรือว่าสระนิลการครับออกเดินทางกันเลยครับผมแปลงกันก่อนครับแต่ก้าวลาดแต่นี่ก้าวป้าจะแหวตาแปลงตาตาได้ไหมหนอกตาตากันตากครับตากันเยอะสีตาตาจะตากตาไอ้หนอตาไอ้นู้นเปรี้ยวนะว่าพี่ตากน้ำว่าตัวหลายลายเลยนะมันสวยนะอยู่บนต้นไม้ตรงนี้อยู่ต้นไม้กันครับตัวเดียวก็สามารถเตะทำไมเราคนเปียอะไรผมจะมีเงี้ยเหรอถ้าทุกแล้วยิงจ้ามตัวนอนทำเตะเปลี่ยนที่เหลือครับอะไรนี่ครับพี่น้องอะไรเปลี่ยนครับเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนดูแลบครับต้นไม้ที่คงบอกได้ถึงความสมบูรณ์นะพี่น้องนะมั้งนี่เราถ้าใครได้แล้วที่เราไปก็จะย้อนมันนั่นไม่พี่น้องนะมันจะมีต้นนึงที่ใหญ่กันนะพี่น้องนะแต่นู้นมันจะใหญ่ในลักษณะของป้อนนะพี่น้องนะมันแต่นี่สังลำต้นครับขึ้นแบบยาวไปเลยยาวไปเลยตอนนั้นเป็นอะไรอ่ะเป็ดเกี้ยวนะเป็ดตอนเกี้ยวนะเนี่ยจริงครับนี่หน่อดันตรงครับเราควรได้นะพี่น้องนะมันนี่ถ้าเป็นอันดับครับผมนี่นะอันดับปลายปลายครับอันดับปลายปลายยังเกี้ยวนี่โอ้ยนี่ครับอันนี้ถือว่าหลงอันเล่นนะพี่น้องนะหลงเลยเดี๋ยวมาป่าไปเลยครับผมไปเดินตามต่อครับช่วยหน่อยพี่ป้านะป้าจำไว้นู่นนะเป็นเพียนี่ก็มีอยู่ตำบลกนเต้นี่ตอนนั้นได้พี่น้องป้าไปดัดตำบลเต้ยเพื่อนเลยยิ้มพอดีตำบลเต้ยกันซึ่งเนี่ยโดดมาเลยตำบลตักนอกอะไรปากป้อได้ครับท่านผู้ชมเราจะไม่กล้าครับเราจะปลดตุ่มซึ่งเล็กน้อยเราต้องฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยนะพี่น้องครับตอนนี้จะแนะนำให้คนเดินตามต้องให้ความสำคัญละเอียดใช่ไหมไม่จะจุกจิกก็เห็นความสำคัญละเอียดนะแต่ว่าเราออกตัวเป็นนักอนุรักษ์แต่ว่าพอว่างว่างตื้อฟื้นเข้าไปยิงซัดไม่จ่ายครับไม่จ่ายครับไม่จ่ายมันปิดกำร่านะครับครับเราก็จะใจโขนใช่ไหมอ่ะก็มากันกระตั้มใช่ไหมได้ประมาณอย่างว่า 50% แล้วครับวันนี้เริ่มเข้าสู่ป่าลึกแล้วเข้าสู่ป่าต้นน้ำมันแล้วครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินเรื่อยๆ
ว่ามันเป็นก๊อปกลางหลานสมัครเอคุณเบิร์นกับผมนั่นแต่ว่าจะรู้สึกนะผมมันจะมีเกี้ยวยาวจากปกติเกี้ยวยาวว่าจากปกติใช่ไหมพี่น้องมันต้องแป๊บนึงที่แป๊บนึงที่นะผมขอบคุณนะพี่น้องนะความเชื่อว่าถ้ามีวันนี้ไหวติดตัวแฟนไหวกับเอวหรือว่าอ้อยไหวกับคอนอู้จะไม่กล้าไม่จะไม่กล้าก้าวเก๋จะไม่กล้าอ่านกบหรือว่าก้าวเก๋ก็คือไม่กล้าพวกเขาเป็นนักการันตีมันก็ยังอู้อยู่แล้วใช่ไหมซึ่งความเชื่อแต่ว่าอีไรพ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่พ้นร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็แล้วแต่นะแต่ว่าคนเดียวก็เชื่อก็ใจก็ไม่เคยมีใครตัวกบตีแล้วก็จะนั่นบางเอิญเราไปเดทซะมรณานี่มันเหนียเรื่องยักตัวนึงก็แนะนำให้ทุกคนปกเสพาคนละจิตนะครับนะอย่างน้อยก็สร้างสติการให้ตัวเองนะเรื่องละป้อมแบ่งคนละจิตคนละจิตกันแต่ถ้าว่าเคยให้กับปานรับปานก็ได้นี่นะครับวันนาการัตสำหรับท่านผู้ชมคนไหนจะคอมเมนต์มาก่อนเพื่อนนะพี่น้องนะใช่แล้วใครคอมเมนต์มาก่อนเพื่อนส่งไปให้เลยครับถ้าใครอยากได้ถึงบ้านมีใบหรือว่าเคยปรับโลกนะครับนะมันปรับโลกได้เลยนะพี่น้องปรับโลกก็ได้ดีๆสมด้วยกล้วยไม้ถ้าใครมีความเชื่อในทางนั้นนี่นะครับนะสำหรับใครอยากได้ส่งไปเลยคนแรกนั้นที่คอมเมนต์มาว่าอยากได้ว่านักรัฐจับผมบอกมันเลยปั่นนกกันตีเองแล้วครับนี่เราอยากได้นี่พี่น้องนี่น้ำปั้นและน้ำปั้นใช่ไหมครับกับเป็นเดี๋ยวว่างจ้ากับปัจจัลุงต้นน้ำจ้าอยู่ตรงนี้นี่น้ำลุงไปนี่ครับปัจจัลุงต้นน้ำว่าปัจจัลุงคือเป็นจุดกำเนิดมันเลยอันนี้ไล่ไปน้ำไล่ไปด้านออกเลยนะพี่น้องนะไล่ไปตึ้งสั้นนี้ก็คือเป็นสั้นก็มันตัดแต่โจนี้มันจะลงหลังมาเข้าใจไหมครับในป่าบอกนะครับครับสั้นก้อนมันเป็นช่วงไอ้ปั๊บเดือดสั้นสั้นนี้ก็ไปก็ซ่าอะไรกันครับว่าสันตันนี่ก็ไปก็ป้าแล้วกันนี่มันหยับอยู่กันก็ป้าทุกทีก็อยากว่าดำปันครับถ้าทางการงั้นสันปันน้ำเลยนะครับสันปันน้ำใช่ไหมครับสันปันน้ำนี่แต่ว่ามุ่งมาไปมุ่งที่ลาวตัวนี้ก็อยากจองร่มกันนะพี่น้องจองร่มกันจองร่มกันว่าใช้ร่มปัดพวกมันสมัครปกติถ้าพวกเก่าปลาแต่เล็กนะครับพวกคือยันในป้าคือพวกมีร่อนๆมาหนังรับร่มพวกเล็กตรงนี้สิพวกมันพยายามเอ๊ะแล้วมันจะมีไอ้โบกับปุ่งกาแฟเดี๋ยวเรากินเนี่ยมากกว่ากล้วยร้านก็มันจะยึดปักตรงนี้แหละครับอย่างนี้สัตว์จะมาเอ็นไหมตามต่างมาจะปบมาเรื่อยๆแต่ละสิ่งแต่ละอย่างบอกถึงดีกับเชื่ออย่างกันเลยร้านเกินนะคือแบบกล่อมดมน้ำบุญของธรรมชาติมันครับผมไม่ว่าเป็นธรรมดานะพี่น้องนะธรรมดาแต่เราการเรื่องยวนกุนอายุของกุนท่านนั้นเราไม่เบียดเบียนกันนะไม่เบียดเบียนกันอะไรกันอยู่รวมกันโอเคหนังปักเดียวนะพี่น้องนะรับล่มตรงนี้นะล่มครกเย็นมาล่มสะพัดอันที่หัวความแตกต่างกันเลยเป็นตรงนี้ตรงนี้ล่มจะโยหยิบเป็ดอย่าวงเลยครับล่มมาบหรือวาตาวาตาเล่กับผมเลยก็ลงกว้างเล่ครับเพราะว่าเหมือนเรื่องมันจัดมาได้แล้วไอ้ตั้งเปลงไงเดียวเรามารองปกก้ามาตรงนี้มันปืนตีก็มันเลยครับมันจะมาอยู่เลยแรกคนใจยิ้มมันเหลืออยู่เลยเจ้านี้กับผมคนพยายามเร่งหัวเดี๋ยวว่าไม่ได้เพื่อนดักมองหน้าเดี๋ยวหน้าพยายามมองให้ไกลๆนะพี่น้องนั่นมองกว้างๆไกลThank you.
แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เราตึงแล้วตึงจุดหมายปลายทางแล้วใช่ไหมพี่นกโอ้ซะใจกลางเสือเข้าบรรทัดครับซะมรณะตอนนี้เราเดินทางมาตึงแล้วครับท่านผู้ชมทีนี้คือซะนิลการครับหรือว่าบึงบนนะครับผมใจกลางเสือเข้าบรรทัดครับท่านผู้ชมตอนนี้เราทำภารกิจถือว่าสำเร็จแล้วนะพี่น้องนะมาตึงแล้วครับอย่ามันบายใจครับผมมาตึงแต่ว่าในความบายใจมันก็มีความเลยจากสี่น้ำครับท่านผู้ชมไม่อยากจะบอกเลยบรรยากาศรอบกลางบรรยากาศรอบกลางมันมีความเอ้ยเลยไล่ๆยางครับป้าป้าเล็กๆนะกลางๆครับพี่น้องนะมันตัดหลุดตึ้งปุ้นโป่งมันเด็กปุ้นหัวใจไว้นี่ไงโป่งน้องเล็กปุ้นโป่งเลยปุ้นเนี่ยดูจ้องๆอยู่ปุ้นโป่งครับท่านผู้ชมว่างตึ้งกับปุ้มเล็กกว่าตรงใจเวลาโอ้ยตอนเด็กปุ้มก็ลังเลว่าพี่น้องว่าเป็นรายดินก็ยังไม่เชื่อ 100% นะนะก็มาเห็นเด้งเป็นรายดินจริงๆครับท่านผู้ชมซึ่งมาโยมันกลางหุบเก้านั่นแหละไม่ใจกลางก็เลยปุ่นหยอดเก้าเลยเกือบจะปุ่นหยอดเก้าเลยครับไม่มีแรงไม่มีแรงตีมาของใต้น้ำไม่มีครับแต่ว่าเขาจะปั่นไปให้ปั่นไปให้ดันซึมไปด้านหลังก็แล้วนะพี่น้องนะได้ง่ายไปจีห้วยนะตอนมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เรามาถึงประมาณบ่ายสามครับแต่สภาพอากาศเมื่อจะขำแล้วครับรอได้ไหมน้องมันอยู่ที่เจ้าป่ากันนะครับพูดปลากันนะตอนนี้ปลาง่ำๆโจ้ปลามันค่อนข้างจะตึบมากเลยครับตรงนี้ครับนี่ปลาใหม่ได้ครับเบิดลมกลางๆได้แล้วซึ่งครับเบิดฝนด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวพี่ออติมานกำลังตั้งแก้มอยู่ครับตอนเดียวเราจะตั้งแก้มมันก่อนถึงกับทุกอย่างเรื่องราวของสติสานี่เทมาแล้วก็ตำนานแล้วก็เรื่องราวต่างๆเราจะไปนั่งคุยกันเทในแก้มครับเดี๋ยวอู้ง่าหันก่อนเพราะเดินทางมาเนื่อยนัดแล้วครับยังก้นฟ้ากำลังจะตกเดี๋ยวเตรียมพร้อมก่อนครับเดี๋ยวทำลังกาทำไรดีกว่าพี่น้องนะถึงเรากอกไว้นั่งแก้มกล้วยกันตอนเดียวครับผมไปหลังจากเดินนักกันมาทั้งวันครับเมื่อวานเมื่อคืนก็ปักป้อนกันนอนรับที่ว่านอนรับสบายอยู่ครับตรงนี้อันนี้ช่วงเช้าเราก็ได้เดินสำรวจบริเวณรอบๆบางจวงบางส่วนแล้วครับคือเราเดินสำรวจบริเวณรอบๆสะมรณะหรือว่าบึงนิลการซึ่งเทมาของคำว่าสะมรณะครับอยากให้อธิบายท่านผู้ชมได้เข้าใจตรงนี้ว่าคำว่าสะมรณะเทมาของพรานใหญ่ของเรามันมีเทมาจากอะไรครับพี่น้องมรณะนี่มันมีเทมาจากคำว่ามรณะคือสัตว์มรณะครับสัตว์มรณะหมายถึงว่าจะมีเป็ดจังไรตัวนี้นะนี่ครับผมคืออู่ใหญ่อู่เลื่อมเลื่อมมั้ยพี่น้องมันตัวกับประมาณกะตันมากนะครับต่าตันมากครับใหญ่นะนะพี่น้องนะโอ้ประเภทเดียวแม่นนั่นนะมันติดเอวตรงนี้มันมีก็คือมีตับเอวก็นะครับอดเจ้าเนี่ยไปเยาะมันไม่นั้นบังเอิญว่าไอ้งูตัวนั้นนั้นมันหลากเข้ามานี่มาลงนี้เออจ้านี่หลากลงในจ้าเลยนะครับผมซึ่งมีกันซึ่งนี่ก็อีกปนบอนนี้เปิ้นมาหนังอ้างแม่นจะมีตันไอ้เรื่องแม่นจะมาไอ้เรื่องอยู่ค่ําลงซะกินซะนะครับคือมันจะก้อยเฝ้าอยู่งูตัวนั้นมันจังหลังจากว่าก็คือช่วยกันเนี่ยหลากลงซะครับแต่คือไล่คนแล้วเต้นอยู่ตรงนี้นะอันที่อยู่นี่มั้งอันที่กายุรวมน้องมั้งมีอยู่ฝั่งนึงจุดปัตตาลุงครับเป็นทิพย์คนกับก็มากันเราก็เดินขึ้นมาจ้างทั้งฝั่งปัตตาลุงใช่ไหมมันอ๋อเอ็นมันนอนอยู่สปาร์ตี้เอ็นมันรองอ้อยมันเหมือนกินฟันหรือว่ามูครับจัดง่ายเลยครับเอ็นในตองมันคือปองปองอยู่เดี๋ยวมันครับมันไปได้ไม่ใช่รถมันอิ่มอยู่นะครับกระตัวมันก็เออก็ใหญ่เลยประมาณกันนั้นแหละตันมากกันแหละคือตันมากไม่ต่ํานะพี่น้องนะประมาณนะครับก็ไม่ต่ําซึ่งมันอาจใส่จําอยู่อ่ะเดียวเนี่ยจ้ะเนี่ยมันตัดครับซึ่งอะไรผมว่าแต่ว่ายังไงทุกคนนั้นให้มันระวังครับไม่ว่าไปต่ําตัวตัวมันเหี่ยวแล้วก็ไม่ว่านะตามแบบปิดแป๊กไอ้มันปกติคือไอ้อย่าพวกดังๆมันมาซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องไม่อยากให้จุดอื่นนั่นนะครับคือไม่อยากให้เกิดประมาทตรงนี้นะมันพร้อมหลายๆอย่างน่ากลัวนะวันนึงก็คือเรามาตื้อว่ามาบุกในตะตันติของก้อนแล้วก็โยนมาก้อนนะพี่น้องนะซึ่งก็รอคือว่าอายเกียรติถึงกันเลยกันเราไม่ไปยุ่งเขาไม่มายุ่งเราใช่ไหมพี่น้องครับพวกมันตื้อแบบนั้น
ก็นี่แสดงว่าตีมาของคำว่าบึงมรณะหรือว่าซะมรณะในความหมายของพี่นกครับก็คือมีตีมามาจากตรงนี้ใช่มั้ยพี่นกครับครับเห็นว่ามาพี่นกกันเพื่อกันโอ้มีอยู่กลางนึงครับผมนอนตรงโน่ครับไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ผมมานอนกับคนคนเดียวกันตรงนี้แต่ว่าคนโคนั้นที่ผมว่าไอ้มาพวกมันผมมาป่ามาว่ะมามาตัวนั้นครับครับกับปอตกดึกอันน่ะผมได้ยินเพลงเดียวก็เงียบไปเลยก็ทุกวันนี้มาตัวนั้นคือจูนไปเลยยายให้จับจูนมาเลยนะเมื่อว่ามันมีชัดเลยแต่ว่าคือมันโจมตีว่ามันมากเพราะมันประเปรียงว่าเพียงเดียวคือมันจะมาตียองได้ต่อเนื่องครับมันก็เป็นไอ้ได้ตีใหญ่ๆเพิ่นว่าพอมาเนี่ยมันต้องรองเลยนะพี่น้องนั่นเลยนั่นเลยลำปังมันเจ็บขอนครับซึ่งมาตีเรืออยู่มันเมื่อมันรู้มันจะไม่ไปเลยนะครับเลยอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมเนี่ยก็ผมรู้สึกมาอยู่นี่เดียวปกติมาเพราะมันถ้าผมไปได้เนี่ยบริเวณรอบๆผมมันอาซิดเมนต์ออยเมนต์มันจะเดินจวดเดินเช็คลาตาเวนลาตาเวนซึ่งมันจะเอาสมาชิกมาเก็บผมนะครับแต่คืนนั้นผมได้ยินตีแล้วนะก็เพลงที่กระตุ้นได้ไปเลยกับผมได้ยินเนี่ยมาเก็บด้านนี้ครับผมอยู่อีกฟังแต่ก็ไม่ไกลนะครับกับตรงนี้นะแต่คนนั้นก็คือมันมีเหตุการณ์ที่ว่าเขาเว้นอู่เลื่อมตัวนั้นครับแต่ไรโบ้นะเขาเว้นมันครับแต่เขาเว้นคือกาตาต้องรับจุดแล้วแต่มันเอาตัวนั้นแต่มันทัดตัวนั้นครับพี่ผู้หญิงดูแรงนี่ที่ฟัดแล้วจะมากินน้ำตรงนี้นะครับจะมาดักก้อยดักนั่นเลยนะดักพวกนั้นครับของวันที่2เราจะเดินทางกลับไปยังด้านติมันครับนั่นก็คือน้ำปรัญญาของเราที่ในบานตราใช่ไหมพี่น้องครับผมออกเดินทางครับช่วงข้าลบนี้เราจะเต็มแม็กกันแล้วใช่เต็มแม็กแล้วว่าข้ามาเราเดินมั่งใต้มั่งใจเวลาแล้วอยู่โมงนะพี่น้องนะข้าลบนี้เราจะสัตว์สปีดเต็มเตะครับเดี๋ยวว่าใจเวลาไม่นานนะพี่น้องนะถ้าเดินเต็มเตะนะนั่นไม่นานเอาบ่ใจยัดเลยแล้วโอเคท่านผู้ชมบ๊ายบายบ๊ายบายกับปุ้มขอบคุณอีปีหน้าจะป้าจะลุยก็จะกับปุ้มจัดไปจัดไปบ๊ายบายจัดในตำนานกับปุ้มจัดไปพี่น้องบ๊าย